เควนะครับ CEO ของ Ark Investment ได้ออกมากล่าวนะครับแนวโน้มของตลาดคริปโตเคอเรนซีจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรจะดีหรือจะแปกหรือจะเกิดฟองสบู่หรือไม่เกิดฟองสบู่เขาอยู่ฝั่งไหนกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากว่านางเคที T ่บูนะครับก็เป็น CEO ของ Arc Investment นะครับก็เป็นระดับวานนะครับของคริปโตตัวยงคือเป็นคนที่คอยช่วยแล้วก็ฉุดตอนที่ราคา Bitcoin ลงกว่า30,000มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นเลยนะนะครับแล้วก็เป็นคนดังนะครับในวงการของคริปโตเค r นซี y และเขาก็มั่นใจนะครับในคริปโตเค r นซี y ว่ามันจะไปต่อได้และการที่จะไปต่อได้นะครับมันก็ต้อง มีอะไรที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเรื่องที่คริปโตเคอเรนซีจะไปต่อถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีทั้ง2กลุ่มและ2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น j p Morgan พวกที่ชอบอสายฟิวเจอร์นะครับเป็นตัวยงเลยเพราะเขาก็เปิดฟิวเจอร์นะตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วมีกลุ่มหนึ่งคือพวกกลุ่มนักลงทุนทั่วไปพวกตลาดสปอต นะครับแล้วรวมถึงนักลงทุนโดยทั่วไปอย่าง Ark Investment Elon Musk นะครับแล้วก็คุณ Michael Saylor นะครับที่อยู่ข้างของ Bitcoin นะครับอย่างามีอีกคนหนึ่งก็แจ็คดอซี่นะครับที่เป็นสายสายสปอตนะครับตัวยงนะนะครับก็ยังไม่มีว่ว่าเขาอยู่ฝั่งฟิวเจอร์นะครับขอสรุปตามข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับก็ ฝั่งเนี้ยนะครับเขาก็มักจะว่ากระแสะของคริปโตเนี่ยมันดีนะก็จะไปได้ต่อนะครับถ้าเกิดใครที่เปิดทั้ง2ตลาดเราก็ต้องระวังนะนะพอมาออกความเห็นอะไรพวกเนี้ยบางทีก็ไปด้านลบมากกว่านะครับแต่ด้านของนักลงทุนเขากลับว่าตลาดคริปโตเครนซี่ยังไปได้ต่อนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปดูตัวข่าวด้วยกันตัวข่าวเขาบอกนางเคที้บูดนะครับ CEO ของ a s ร Investment ได้พูดถึงตลาดนะครับเมื่อเร็วๆนี้ เผยว่ายังคงห่างไกลจากฟองสบู่ยังคงห่างไกลจากฟองสบู่อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของฟองสบู่ผมว่ายังไม่เกิดเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของอกลุ่มของบิตคอยนะครับบิตคอยยังอาจจะไปได้ถึง60,000ถึง70,000อยู่ พอถึง60,000-70,000เราค่อยไปว่าฟองสบู่ด้วยกันนะครับแต่ e ีเทอ e u เเนี่ยไม่แน่นะครับเนื่องจากว่า e ีเ e อ e u เมอ่ะกลุ่มนักลงทุนระดับวานเนี่ยเขาต้องการเล่นนะครับเพื่อจะให้เป็นเหรียญชดเชยนะครับเหรียญที่2ต่อจาก b บิตคอยคือเมื่อบ t c o i n มันลงนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปเล่นในเหนเรียญ e t เ e r e u m a ียมแอลอย่างเช่นคาดานโนอย่าง s อ่อา r p อย่างโซอยู่เหมือนกันนะครับังนั้น เหรียญพวกนี้เป็นเหรียญลองๆนะครับเขาก็พยายามที่จะดันแล้วล่ะนะครับเพื่อจะให้มันขึ้นหิ้งนะครับเผื่อเวลาตอนราคาปิดคอยมันร่วงมากๆ e t ตาเลียมันก็ยังครองตลาดหรือว่ายังประคับประคองตลาดไปอยู่ได้นะครับรวมถึงว่าเงินนะครับมันก็จะกระจายไปเหรียญอื่นมากขึ้นนะครับเพื่อจะให้นักลงทุนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับยิ่งดันเหรียญเล็กนะครับนักลงทุน ที่เขาต้องการเพิ่มสตกยภาพพอร์ตในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าไปในเหรียญเล็กๆบ้างะนะครับเพื่อทําให้การลงทุนเนี่ยมันมีความสนุกสนานแล้วก็คลึกื้นนะครับไม่รู้ว่าคลึกคื้นจริงหรือเปล่านะครับยิ่งสําสหรับเหรียญนทนี่คนทั่วไปเนี่ยเล่นนะครับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เหรียญที่วานเล่นอย่าง ada เนี่ยนะครับ xrp มีปัญหามากๆนะครับยิ่งกลุ่มวานหโ กำลังด่งดังโอ้โหเข้ามาเล่นนะครับกม็มีข่าวนูน้นข่าวนี้เข้ามานะครับคือเงินน่ะมันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าไอตอนที่มันกําลังจะใส่เงินเข้าไปในกระดานเอ็กเชนเนสินะครับแทบจะอืดแทบจะช้าพอเวลาพุ่งทีก็พุ่งทีเลยนะครับแล้วสุดท้ายเมาก็เข้าไปเล่นนะครับตอนที่ราคามันพุ่งพอไปเล่นในร,ราคาที่มันพุ่งคนไปเล่นเยอะๆนะครับวานก็ย้ายเหรียญไปเล่นเหรียญอื่น นะครับซึ่งเหรียญก็เขาก็มีลูกเล่นเนยเยอะนะครับส่วนเม้าก็ติดดอยไปนะครับติดตอยต่อไปนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับใครจะเล่นในตลาดของริปโตนี่ต้องศึกษาทีละเหรียญน,นะครับเล่นไปทีละเรียนทําให้ดีที่สุดใครไม่ใครม,ครมีพอร์ตการลงทุนเนี่ยหลักไม่ถึง10ล้านนะครับก็ต้องตัดสินใจนะว่าเล่นทีละเรียนถ้าเกิดไปเล่นทุกเหรียญแล้วคุณนะ่ะไม่ได้กาําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยในตัวของเหรียญ ดังนั้นศึกษาให้ดีนะครับว่าคุณชอบเหรียญแบบไหนต้องการลงทุนตอนไหนในเหรียญแบบขนาดนี้นะครับหรือเหรียญไหนที่เหมาะในการลงทุนได้ขนาดนี้แล้วมีอนาคตไกลก็ต้องดูข่าวด้วยกันนะครับถ้าดูกราฟนะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้กระแสเนี่ยนะครับมันมายังไงเงินจากนักลงทุนระดับที่เราชอบเรียกว่าวานกันเนี่ยมันไปทางไหนนะครับดังนั้นข่าวก็เป็นส่วนสำคัญ กราฟทาให้เราเข้าใจว่าเราซื้อเทรดนะครับแบบรายวันะนะ่าเข้าก็โอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่อะคนที่เล่นแล้วรวยจริงๆนะในวงการคริปโตเหนซส่วนใหญ่ต้องอดทนนะครับที่จะเล่นนะครับเล่นสั้นไม่แทบผมแทบจะเล่นสั้นอะนะครับเคยเล่นมาแล้วหลักล้านอะนะครับเราก็ไม่ค่อยพอร์ตไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะนะครับถ้าเกิดผมแนะนานะว่าพอร์ตต้องการโตจริงๆเล่นทีละเหรียญน,นะครับศึกษามัน แล้วค่อยลงทีละเหรียญถ้าเกิดมันเกิดติดดอยแล้วมันไปไม่ได้อย่างที่คุณต้องการเราค่อยมาว่ากันยอมขาดทุนบางอย่างเพื่อไปเล่นเหรียญที่มีอนาคตนะครับหรือพอที่จะเล่นได้อย่างที่เราพอใจฉะนั้นเควีิบูดก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าการตลาดเนี่ยของคริปโตเเรนที่ยังห่างไกลจากฟองสบู่อันนี้คนนี้ยังพอเชื่อได้นะครับถ้าเกิดไปอย่าง JP m o ม g a แกนเนี่ยก็ ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าบางทีเขาได้ผลประโยชน์จากตลาดฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าโดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์กับ Yahoo Finance นะครับนั้นนางเคที่บูดนะครับมั่นใจว่าอนาคตของคริปโตเคอเรนซีนั้นจะสดใสยอย่างมากนะครับนอกจากนี้เธอยังกล่าวไม่เห็นด้วยกับน,นักลงทุนมาเศรษฐีอย่างจอห์นโพสต์นะครับที่วิจารณ์ถึง b บิตคอยและคริปโตเคอเรนซีเมื่อเร็วๆนี้พร้อมชี้เห็นว่าบิตคอยเป็น มากกว่าการเก็บมูลค่าในยุคนี้ไปแล้วดังนั้นน,น,นางเคทีบูดเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยหรือกลุ่มที่ Arc Investment นะครับบริษัทของแกคิดว่าเขาพลาดเกี่ยวกับคริปโตเคอส์ก็คือพวกมันเป็นมากกว่าแหล่งเก็บข้อเก็บมูลค่านะครับหรือทองคำดิจิตอลนะครับพวกบิตคอยเป็นระบบทางการเงินใหม่ระดับโลกที่มีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมการกำหนด นโยบายใดๆนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับอย่างโพลส์นะครับได้แสดงความคิดเห็นต่อเขาในบลมเบิร์กนะครับว่าเหรียญดิจิตอลเนี่ยต้องการให้มีมูลค่าเป็นศูนย์ไปในที่สุดพวกนี้ไม่รู้ว่าเป็นสายฟิวเจอร์หรือเปล่าน,นะครับน่าจะเป็นบวกแบบพวกป e ีเตอร์เชฟนะครับที่ออกมาด่าบิตคอยตลอดนะครับโดยที่ลูกแกก็เล่นบิตคอยนั่นแหละส่วนแกก็เล่นทองคำนะครับแล้วก็แกก็เคยมีประวัติว่าเข้าไปเกี่ยวใน พวกตลาดฟิวเจอร์มากพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าจะฟังสายข่าวนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนั่นแหละกลุ่มสปอร์ตกับฟิวเจอร์นะครับเราก็จะรู้แหละว่าใครใครเป็นกลุ่มสปอร์ตจริงๆอ่ะสายตลาดสปอร์ตนะเราก็พยายามฟังคนน่นะครับถ้าเกิดเราเล่นฟิวเจอร์นะครับเราก็ฟังเรื่องของแง่ลบไปนะครับฉะนั้นช่องผมจะทําทั้ง2ข่าวนะครับก็ลองดูเอานะครับแล้วลองมาถามได้นะครับว่าแต่ละข่าวเป็นยังไงบางทีผมก็นําเสนอตามข่าวเพราะว่า บางทีข่าวเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสองของช่องนะครับถ้าจะให้เขียนแง่ดีตลอดก็ไม่ได้นะครับเขียนแง่ร้ายตลอดก็ไม่ดีนะครับดังนั้น,น,นพยายามนะครับที่จะเขียนทั้งสองอย่างนะครับทำการรีวิวทำการทำคลิปเนี่ยทั้งสองด้านด้วยกันนะครับเพื่อทำให้กลไกนะครับการตลาดมันก็มีอัตลลดนะครับและก็ความสนุกสนานด,ด้วย ฉะนั้นนางเคทตี้บูดนะครับเชื่อว่าตลาดคริปโตนั้นยังห่างไกลจากฟองสบู่เคทตี้ o ูดยังพูดนะครับถึงการลงทุนของเธอในคอยเบสและ Robinhood ซึ่งเป็นบริษัทกระดานคริปโตที่ได้รับการควบคุมชั้นนำทั้งสองแห่งนะครับของสหรัฐอเมริกาในตอนแรกอะ่ะเธอกล่าวว่าการเปลี่ยนเป็นการใช้คริปโตเอนซีของโรบินฮ o ดเนี่ยพิสูจน์ว่าเป็นผลบวก อย่างมากนะครับสำหรับรูปแบบธุรกิจของต้นแม้สำนักงานกรอพยายามหันมากำกับดูแลด้านนี้มากขึ้นแต่เธอก็ยังไม่คงเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของเธอที่มีต่อผู้ลงทุนนะครับในทางกลับกันเคที T ิวูดนะครับเน้นย้ำว่าเธอสบายใจแค่ไหนในการลงทุนในคอยเบทนะครับที่เป็นเว็บกระดานเทรดเงินสกุลดิจิตอลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียวและยังได้เป็น เกณฑ์มาตรฐานสากลน,นะครับสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยทั่วไปสำหรับเคทีวูดนะครับเธอเชื่อว่าตลาดคริปโตยังไม่ได้อยู่ในช่วงฟองสบู่เธอเชื่อว่าคริปโตเคนซี่ยังมีปรากฏการอันลุ่งโลดนะครับและรุ่นต่อและส่งต่อรุ่นต่อรุ่นด้วยนะครับและอุตสาหการรมคริปโตก็ยังเติบโตเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเธอมั่นใจว่า มันจะเป็นตลาดกระทิงอย่างแน่นอนในจะปัจจุบันนะครับยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดหรือฟองสบู่อย่างแน่นอนและอ้างถึงการคาดการณ์ที่กล่าวมาว่าการเติบโตโดยเท่าไปอย่างน้อย10ปีนะครับฉะนั้นเควี K ิบูดก็บอกว่าเราอยู่ในฟองสบู่หรือไม่นะครับเรายังไม่ได้เข้าใกล้มันเลยนักลงทุนทั่วไปนะครับไม่เข้าใจว่าอีก5ถึง15ปีข้างหน้าตลาดมันล่อตาล่อใจแค่ไหนนะครับเนื่องจาก เส้นโค้งรูปตัว Curve ฟนะครับเหล่านี้ดึงกันและกันและเข้าสู่วิธีการเติบโตแบบทวีคูณที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมันเป็นตลาดใหม่นะครับใครๆก็อยากเข้ามาเล่นแล้วมันก็เติบโตอย่างมากเลยฉะนั้นปิดคอยต้องการอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือว่าทางรัฐเนี่ยพยายามที่จะดึง บิตคอยมาเป็นระบบเซ็นทรัลไลท์นะครับพยายามควบคุมบิตคอยนั่นเองฉะนั้นในมุมมองของเคทีบูดเขาว่าอย่างไงบ้างนะครับเคทีบูดเขาว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใส่เบอร์พังนะครับแต่เธอไม่ต้องการที่จะทำลายระบบสกุลเงินแบบในปัจจุบันนะครับในทางตรงกันข้ามเธอสนับสนุนกฎระเบียบที่แม่นยำเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเติบโต ของการยอมรับสก,กุลเงินดิจิตอลระดับโลกนะครับสำหรับเคทีวูดนะครับข้อบังคับสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับเธอ,อยังยืนยันว่าปัญหาพื้นฐานที่สุดคือการขาดแบบฉันธามตินะครับคือหน่วยงานกํากับดูแลต,าต่างๆกับชาวคริปโตนะครับและเธอก็บอกว่าหากหน่วยงานกํากับดูแลรวมตัวกันและตกลงกันว่าคริปโตเงินซีเหล่านี้คืออะไร จะกำหนดได้อย่างไรนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับความแน่นอนจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับระบบนิเวศนี้นะครับฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอตต์เซกนะครับต้องทําให้มันชัดเจนต้องรวมตัวกันนะครับคุณไปโจมตีมันอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเข้าใจมันเพื่อจะสร้างขอบเขตยอย่างถูกต้องนะครับในการลงทุนในสินทรัพย์พวกนี้ังนั้น ปัญหาเรื่อง xrp หรือ Ripper ก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้จบนะครับเนื่องจากกรอตอ์ไม่มีความชัดเจนในการควบคุมสินทรัพย์ใหม่นะครับหรือว่า,าพวกสินทรัพย์ดิจิตัลในรูปแบบใหม่กรตอต์ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับเพียงแต่ต้องการไปกดระเบียบหรือว่ากลายเป็นขี้ค่าสำหรับ อ,อุตสาหกรรมการเงินหรือโลกของอุตสาหกรรมงานการเงินแบบดั้งเดิมน,นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะเห็นว่าคริปโตเครนซีนะครับก็ยังเป็นระบบการเงินแบบใหม่นะครับก็ต้องใช้เวลาสําหรับรัฐบาลน,นะครับที่จะเข้าใจนะครับอย่างน้อยอีก50ปีมั้งถึงจะเข้าใจนะครับเราก็ว่ากันอีกที แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะครับคือมีการโจมตีนะครับของฝั่งนู้นฝั่งนี้อยู่เสมอที่ไม่พอใจในวงการของคริปโตที่เนื่องจากเกณฑ์ที่หลากหลายในในหมู่หน่วยงานกำกับดูแลนะครับการแบ่งแยกกันร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนะครับซึ่งร่างดังกล่าวมีมูลค่า1ล้าน,ล,านล้านเหนรียญสหรัฐ สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับสำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลที่ต้องการจัดตั้งในประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับการเมืองสหรัฐนะครับยังคงสร้างผลกระทบอย่างมากต่อสกุลเงินดิจิตอลอีกด้วยโดยเฉพาะนะโยบายของโจไบเดนนะครับที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคริปโตเคอเรนซีเท่าไหร่นะครับรวมถึงว่าไม่มีความเข้าใจด้วยพอการปกครอง และรูปแบบของโจไบเดนส่วนใหญ่เป็นนโยบายแบบของรัฐนะครับในการที่จะทำให้ประเทศดำเนินตามรัฐเท่านั้นนะครับฉะนั้นคริปโตเครนซี c นะครับก็จะเป็นอีกบทบาทและอีกตัวหนึ่งที่เจอกับโจไบเดนหรือตรงข้ามกับสมัมยของพรรคของโจไบเดนตลอดนะครับบางทีเทคโนโลยีกำลังดำเนิน ทางเร็วกว่าการเมืองในตอนนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่จะมาบรรจบกันสักวันหนึ่งนะครับก็คง50ปีนะกว่าจะมาบรรจบกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่กําลังจะบอกเราว่าเรื่องของเงินสกุคลคริปโตเฮนซีก็จะมีการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับและคุณถือเงินสกุลดิจิตอลนะครับหรือว่าบิตคอยหรือว่า อยู่ในตลาดคริปโตคุณต้องเข้าใจอยู่เสมอว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงและความเสี่ยงนี้คุณอาจจะใช้เมื่อคุณได้เปรียบและอย่าลืมนะครับคำคำหนึ่งนะครับของวอร์เรนบัฟเฟตตนะครับว่าจงกล้าในเมื่อสิ่งที่คนอื่นไม่กล้านะครับแต่จงไม่กล้านะครับในสิ่งที่คนอื่นอยากจะทำนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็บอกเราเหมือนกันว่า การลงทุนในคริปโตเรนซีคือความกล้าของคุณนะครับที่จะลงทุนในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับและคุณกล้าทำนะครับสำหรับผมนะครับผมก็รอดมาในวงการคริปโตเรนซีนี้มาตลอดนะครับเนื่องจากว่าผมกล้าในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําคนอื่นเห็นว่าตอนนี้เป็นอุปสรรคแต่ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้อุปสรรคเหล่านี้มันมีไว้เพื่อให้บางคน ที่คิดตามีผลประโยชน์ในการลงทุนนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเนนซีรน,นี้นะครับต้องใช้ความกล้าและบ้าบินของคุณนะครับสำหรับคุณคิดว่าในขณะนี้เกิดฟองสบู่หรือไม่นะครับคริปโตเคอเนนซีกด1น,นะครับหรือว่าไม่เกิดนะครับกด2นะครับแต่ว่าสิ่งที่เคที่วูดกำลัง อธิบายนะครับเกี่ยวกับฟองสบู่อันนี้คือฟองสบู่ขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่ฟองสบู่ขนาดย่อยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับคุณคิดว่าอย่างไรนะครับเกิดหรือเปล่าหรือไม่เกิด สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือพอกติด f a c e b o o k YouTube หล,ล,ลายกลุ่มโดยเฉพาะไลายกลุ่มเราชื่อค r y p t o e ซ c ่คอมมิ t y ีนะครับก็สามารถเข้ามาทักได้เลยนะครับเพราะในกลุ่มนี้ก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับคุณก็สามารถเข้ามาได้ เราจะช่วยให้คำปรึกษาในการลงทุนนะครับกับคุณก็ลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆได้นะครับอีกกลุ่มคือ Signal นะครับจะหมดแล้วภายในวันจันทร์ฟรีแค่วันเดียวนะครับใครชอบตลาดสปอ t ตลาดฟิวเจอและก็ตลาดรายวันคุณชอบเข้าไปลงทุนไปได้เลยนะครับโหลดในเทเลแกรมนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน แล้วเราก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ to the m o o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาด Spot และฟิวเจอรรวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้